ก็สำหรับคอร์สนี้นะครับถือว่าเป็นคอร์สที่สำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้ตัดสินระดับนานาชาตินะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเอเชียแล้วก็ในระดับโลกสาเหตุที่อบรมคอร์สนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศนั้นมีผู้ตัดสินประจำทีมนั้นค่อนข้างจะขาดแคลนแล้วก็ประเทศที่จะส่งเข้าร่วมทีมเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีผู้ตัดสินประจำทีมถ้าทีมไหนที่ไม่มีผู้ตัดสินประจำทีมจะต้องถูกปรับถึง 2,000 เหรียญดังนั้น AVC ก็เลยคิดที่จะแก้ปัญหาผลิตผู้ตัดสินขึ้นมานะครับก็เลยเอาประเทศไทยนี้ของเราเป็นศูนย์กลางการผลิตผู้ตัดสินระดับนานาชาติขึ้นมาครับผมสำหรับในครั้งนี้นะครับเรามีผู้ตัดสินไทย2ท่านนะครับที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเขาว่าจริงๆแล้วโควต้าเขาให้แค่25คนทั่วเอเชียของเราก็ได้มา2คนนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้ครับสำหรับความรู้ความสามารถในด้านการตัดสินนะครับในทางปฏิบัติถือว่าผู้ตัดสินไทยนั้นไม่เป็นรองใครนะครับในระดับโลกแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารนะครับการสื่อสารของผู้ตัดสินไทยนั้นยังติดในด้านของภาษาอังกฤษซึ่งต่อไปนี้นะครับคนที่จะเป็นผู้ตัดสินของระดับโลกนั้นเขาจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษก่อนนอกจากสอบภาษาอังกฤษแล้วก่อนที่จะทำการตัดสินต้องมีการสอบข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับกติกาซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้นเป็นภาษาอังกฤษหมดดังนั้นนะครับผู้ตัดสินไทยก็จะประสบปัญหาในเรื่องนี้เป็นสำคัญครับสำหรับโครงการอบรมพิเศษของสมาคมนะครับที่พัฒนาผู้ตัดสินของในระดับประเทศเหล่านั้นตอนนี้สมาคมเปิดโอกาสให้เลยครับว่าสำหรับผู้ตัดสินที่ต้องการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคุณสามารถไปเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านของงบประมาณต่างๆมากมายครับ